หากท่านต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัสดีแฟนช่องดูบอลกับนัดโฮมครับเข้าสู่ช่วงใหม่ของเรานะฮะ11 United นะฮะเจอกันทุก 11 โมงครับกับการสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบกระชับได้ใจความไม่ยืดไม่ยาวแล้วก็ครบถ้วนกระบวนความครับก็ต้องเรียนแฟนช่องและแฟนเพจทุกท่านนะครับว่าดูบอลกับนัดตอนนี้เรามี2ช่องที่สามารถเปิดสร้างรายได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube ได้แล้วนะครับฉะนั้นผมก็จะพัฒนาไปทั้ง2ช่องเลยอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่ว่าก็พร้อมจะสู้นะครับตอนนี้เรามีดูบอลกับนัดโฮมนะครับช่องทีมเหย้าสีแดงนะฮะแล้วก็ช่องดูบอลกับนัดทีมเยือนสีน้ำเงินหรือว่าดูบอลกับนัดอเวย์นะฮะแบบผังรายการนะครับก็จะมีการเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะครับเราจะเจอกับรายการ11 United รายการนี้ทางช่องดูบอลกับนัดโฮมช่องสีแดงเวลา 11:00 น.นะฮะส่วนรายการที่นี่แมนยูนะครับจะไปอยู่ที่ดูบอลกับนัดอเวย์นะฮะที่นี่แมนยูก็จะเป็นรายการเจาะประเด็นไปทีละประเด็นนะครับพยายามเจาะให้มันละเอียดที่สุดเลยแต่ก็อยู่ภายในเวลาสัก 10-15 นาทีส่วน11 United นะครับก็จะเป็นรายการสรุปข่าวหลายๆข่าวมารวมกันแต่ว่าก็จะกระชับได้ใจความแล้วก็รอบด้านที่สุดครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับไปลุยกันเลยกับข่าวแรกของ11 United EP แรกนะฮะไปลุยกันที่ข่าวของ Angel Gomez ครับมิดฟิลด์ตัวรุกดาวรุ่งที่สัญญากำลังจะหมดแล้วก็มีข่าวกับเชลซีนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกเมสจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเว็บไซต์ของ Manchester United ก็ลงข่าวลงสกู๊ปนะครับแล้วก็คลิปซ้อมเนี่ยก็ตัดภาพของ Angel Gomez มาบ่อยมากจนแฟนบอลคิดกันไปว่าโกเมสจะต่อสัญญาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าโกเมสเองจะไม่ต่อบ้างหรือแมนยูเองเสนอสัญญาไปแล้วแต่ว่าตกลงกันไม่ได้บ้างท้ายที่สุดแล้วนะฮะไมค์แมกราธผู้สื่อข่าวทีเอสองจากไทเลกราฟครับก็ยืนยันว่าทางแองเจลโกเมสเนี่ยกำลังจะได้รับข้อเสนอนะครับสัญญาฉบับใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 1.5 ล้านปอนต่อปีนะครับถ้าคิดเป็นวีก็ 30,000 ปอนต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับนักเตะที่เพิ่งจะขึ้นมาจาก Academy 30,000 ปอนกับนักเตะที่ลงสนามในทีมชุดใหญ่ให้กับ Manchester United นับเกมได้นะครับในซีซั่นที่แล้วซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่า Angel Gomez เนี่ยเป็นนักเตะที่เทคนิคดีนะครับแต่ว่าเรื่องสรีระยังเป็นปัญหาอยู่ก็ต้องดูแล้วครับว่าจะมีการยื่นไปจริงไหมและโกเมสจะตอบรับหรือเปล่ากับสัญญาใหม่เรท 30,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับเป็นที่คือฮากันไปนะครับกับชุดเสื้อเหย้าแล้วก็เสื้อเยือนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ออกมา2แบบอีกแล้วนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเสื้อทีมเยือนสีดำเนี่ยจริงๆออกมาตั้งแต่วันอังคารที่16พฤษภาคมแล้วก็ที่เป็นที่พูดถึงจริงๆนะครับก็คือเสื้อเหย้าใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกมาวันพุธที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งดีเทลเสื้อนั้นมันก็จะไม่เหมือนกับแบบเดิมที่ทุกคนเคยเห็นซานโชเป็นแบบนะครับซึ่งเขาตัดต่อนะฮะซานโชไม่ได้เป็นแบบจริงๆหรอกก็เป็นเสื้อแมนยูแล้วก็จะมีเหมือนแบบแท่งสีน้ำตาลอยู่นะครับผมคิดว่ามันแบบมันก็เหมือนไม้ขีดไฟหลายคนบอกเหมือนขนมใช่ไหมฮะเหมือนแท่งขนมนะฮะซึ่งแบบใหม่นี้นะครับผมก็ลองไปซาวเสียงนะครับให้กับชาดูบอลกับแนททางเพจ Facebook นะครับได้ลองโหวตกันดูว่าชอบไหมนะครับกับดีเทลเสื้อที่ผมว่าก็ดูละเอียดอ่อนช้อยดีนะครับคือมันก็จะให้อารมณ์คนละแบบกับแท่งสีน้ำตาลซึ่งมันก็จะดูแบบวัยรุ่นหน่อยดูแบบชุดฉาดหน่อยแต่ว่าแบบนี้ผมว่ามันดูละเอียดแล้วก็ดูน่าค้นหาผมชอบนะครับผมชอบแฟนๆที่โหวตในเพจดูบอลกับแนทนะครับก็โหวตว่าเสื้อตัวนี้ดูสวยนะครับมีประมาณส่วนน้อยนะครับที่บอกว่าชอบแบบแท่งขนมสีน้ำตาลมากกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ที่แน่ๆนะครับทาง United Report ก็เอาภาพของ Bruno Fernandes ในเสื้อลายใหม่นะครับที่ Footy Headlines เอามาเผยแพร่ได้แหละนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าก็ยังต้องรอดูต่อไปนะครับลุ้นกันแต่ว่าก็แฟนๆช่วยกันโหวตแล้วกันนะครับว่าชอบชุดใหม่สีแดงอันนี้หรือเปล่านะฮะส่วนตัวผมว่าโอเคผมชอบนะฮะส่วนเรื่องของโอเดียนอิกาโลครับก็ยังคงต้องตามข่าวกันต่อไปเพราะว่าถ้านับจากวันที่อัดคลิปตรงนี้นะฮะคือวันพฤหัสที่28พฤษภาคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่3วันนะครับสัญญาของอิกาโลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดีลยืมตัวก็จะหมดลงแล้วนะฮะ
ทีนี้เนี่ยเราก็ได้ทราบเบื้องต้นจากโอเลกุน่าโซชาแล้วก็เอเย่นของอิกาโลว่าเวลานี้การเจรจายังคงดำเนินต่อไปนะครับซึ่งโซชาก็ยอมรับว่าอิกาโลเนี่ยยังอยากจะสานงานที่เขายังทำไม่เสร็จไม่ให้มันจบก็คืออยากเล่นกับแมนยูต่อนั่นแหละขณะที่เอเย่นของอิกาโลนะครับก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยยูไนเต็ดกับอิกาโลกำลังเจรจาค่าเหนื่อยกันซึ่งอิกาโลก็โอเคฉะนั้นหมายความว่าอิกาโลยอมรับค่าเหนื่อยที่ไม่เยอะนะครับราวๆแสนปอนด์ต่อวีคที่รับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็คงจะไม่สนใจกับเรท 300,000 ถึง 400,000 รวมถึงสัญญาใหม่ที่มีข่าวลือจากพอลเฮิร์สเทียน1นะฮะไม่ใช่ข่าวลือหรอกนะครับเทียน1ไม่ใช่ข่าวลือนะฮะพอลเฮิร์สจากไทมส์รายงานว่าสร้างไห่เซินหัวนะครับหรือว่าเซี่ยงไฮ้เซินหัวนี่แหละฮะพยายามจะยื่นข้อเสนอให้อิกาโลรับ 400,000 ปอนด์ต่อวีคนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะจบที่อิกาโลคงจะโอเคกับค่าเหนื่อยของแมนยูคือลดค่าเหนื่อยไม่เป็นไรขอแค่เล่นกับทีมในฝันก็พอซึ่งแฟนแมนยูรักอิกาโลมากๆเลยแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอีกอย่างนึงที่อาจจะเข้าทางยูไนเต็ดด้วยก็คือปัญหาการกลับประเทศจีนนะครับแล้วก็การกลับไปที่เซี่ยงไฮ้เซินหัวหรือว่าซ่างไห่เซินหัวที่ทำไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่า1 นะครับจีนเนี่ยไม่อนุญาตให้คนที่อยู่นอกประเทศนะครับเข้าประเทศมาราวๆ2เดือนแล้วโดยประมาณนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ายังเข้าประเทศไม่ได้เนี่ยแหละครับแล้วก็มีทั้งโค้ชทั้งนักเตะที่ยังคาอยู่ข้างนอกยังกลับเข้าไปในจีนไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าชายนีซูเปอร์ลีกที่เดิมกำหนดจะเริ่มเตะกันราวกรกฎาคมเนี่ยจะเตะได้จริงไหมนะครับขณะที่ทางเซี่ยงไฮ้เซินหัวหรือว่าซ่างไห่เซินหัวเนี่ยนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของโควต้าต่างชาติเหมือนกันคือตอนนี้มียืนอยู่แล้ว4คนนะครับแล้วก็กำลังจะได้คนที่5คือโอบาเฟมิมาตินส์นะครับที่กำลังจะซ้อมแล้วก็กลับมาเล่นให้กับเซี่ยงไฮ้อีกครั้งนึงคือก่อนหน้านี้เนี่ยหมดสัญญากับเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไม่ได้มีสังกัดนะครับแต่กำลังจะกลับมาช่วยเซี่ยงไฮ้เซินหัวแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอีกโลไปนะครับโควต้ามี5คนนะครับตอนนี้มี4มาตินส์ที่สปีดเร็วๆอดีตนักเตะอินเตอร์กลับมามันก็จะมี5คนละนะทีนี้อิกาโลไปมันเกินแน่นอนนะครับฉะนั้นโควต้านักเตะต่างชาติก็ไม่มีให้กับอิกาโลนะครับแล้วกลับจีนก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นโอกาสที่เป็นไปได้นะครับตามทางข่าวผมคิดว่าแมนยูยังคงลังเลที่จะซื้อขาดอยู่แต่สุดท้ายการยืมต่อและเล่นให้จบซีซั่นที่เลื่อนยืดออกไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกที่แมนยูต้องการมากที่สุดแต่ทางนี้ฉะนั้นนะครับก็ต้องดูว่าเซี่ยงไฮ้เซินหัวหรือว่าซ่างไห่เซินหัวเนี่ยจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรและการเจรจาระหว่างแมนยูกับอิกาโลจะจบลงอย่างไรกันแน่ครับและข่าวสุดท้ายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัดสินใจกู้เงิน140ล้านปอนด์นะครับจากวงเงินเครดิตหมุนเวียนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า revolving credit facility หรือ RCF นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นแบบเป็นวงเงินที่แมนยูสามารถใช้ได้นะครับที่ธนาคารให้สิทธิ์นะครับในการดึงไปใช้นะครับก็ถ้าเปรียบง่ายๆก็คือเหมือนวงเงินบัตรเครดิตบ้านเรานี่แหละครับก็คล้ายๆกันซึ่งแมนยูก็นำเงินตรงนี้ออกมาใช้ก่อน140ล้านปอนด์ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ทราบได้นะครับว่าจะเป็นเงินที่ยูไนเต็ดเนี่ยนำเอาไปช่วยในการบำรุงทนุบำรุงนะครับใช้คำนี้ดีกว่าทนุบำรุงสโมสรหรือว่านำเอามาซื้อตัวนักเตะใหม่นะฮะซึ่งผมว่าหลายๆสื่อนะครับก็ตีความไปในทางเดียวกันว่าเฮ้ย140ล้านปอนด์เนี่ยมันน่าจะเป็นเงินที่ใช้ไปซื้อนักเตะใหม่แน่นอนเลยแล้วมันก็อาจจะเป็นเงินที่พอสำหรับเจอร์รอนซานโชจูดเบลลิงแฮมแล้วก็แจ็คกริลลิช3นักเตะที่แมนยูมีข่าวว่าต้องการมากที่สุดคือไม่ใช่ว่าตัวอื่นอย่างเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่อย่างกองหน้าตัวใหม่อย่างราอูคิมิเนสเนี่ยแมนยูจะไม่สนใจนะครับแต่ว่าด้วยทางข่าวแล้วเนี่ย3คนที่เป็นข่าวมากที่สุดก็คือซานโชกริลลิชแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีแหละครับว่าอย่างน้อยยูไนเต็ดเนี่ยก็ยังมีเงินที่สามารถกู้นำมาใช้ได้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนล่ะครับคือกู้เขามามันก็คงจะเป็นหนี้ใช่ไหมฮะแต่ยูไนเต็ดเองก็มีเครดิตที่ดีพอนะครับแล้วก็สามารถจะเล่นกับหนี้ได้อย่างใช้เป็นเพราะว่าเอ็ดวูดเวิร์ดนะครับเป็นCEOที่ชำนิชำนาญเรื่องการเงินการหาสปอนเซอร์แล้วก็การเข้าหาธนาคารเพราะเขาเป็นนักธนาคารอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินหมุนไปหมุนมานะครับก็เชื่อเอ็ดได้ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับน่าสนใจที่ว่า140ล้านปอนด์ที่ยูไนเต็ดไปกู้มาเนี่ยนะครับจะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นนักเตะได้กี่คนกันแน่แต่ว่าเจอร์รอนซานโชเป็น1คนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะถลุงคลังและดึงมาร่วมทีมให้ได้นะฮะเพราะว่าดอร์ทมุนด์ไม่ส่งซานโชลงสนามเป็นตัวจริงมา3เกมแล้วซึ่งอันนี้ผมก็คงบอกไม่ได้นะครับว่างอแงย้ายทีมหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องความฟิตก็ได้เพราะว่าเกมแรกก็เจอชาลเก้เนี่ยเจ
จนาธานโชมีปัญหาการบาดเจ็บที่น่องนะครับแต่อีก2เกมก็คงจะมีปัญหาเรื่องความฟิตที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมนะครับลูเซียนฟาฟก็เลยยังไม่ส่งวงอย่างไรก็ตามทุกคนทราบอยู่แล้วนะฮะว่าเป้าหมายอันหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้ก็คือเจดอนซานโชครับเอาละฮะหวังว่าทุกท่านคงพอจะเข้าใจรูปแบบของรายการ11 United แล้วนะครับเราจะสรุปข่าวที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมารวมกันในคลิปเดียวทุกท่านเข้าใจง่ายๆแล้วก็ได้รับทราบข่าวสารของปีศาจแดงครบทุกแง่มุมนะฮะยังไงถ้าชอบกด Subscribe นะครับดูบอลกับแนทช่องโฮมหรือว่าช่องใหญ่ของเราด้วยนะครับเราจะกลับมาสู้แล้วก็ทำให้ช่องดูบอลกับแนทโฮมเติบโตมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับดูบอลกับแนทอเวย์ช่องสีน้ำเงินนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กันด้วยนะครับเราจะทำช่วงที่นี่แมนยูเจาะลึกประเด็นดังทุกวันนะครับเวลา 19:00 นนะครับอย่าลืมติดตามทั้ง2ช่องนะฮะดูกับแนทโฮมช่องสีแดงนะครับแล้วก็ดูบอลกับแนทอเวย์ช่องสีน้ำเงินนะครับเติบโตก้าวไปด้วยการสำหรับครอบครัวเดิมกับแนทครอบครัวปีศาจแดงของเรานะครับก็หมายโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงท้ายผมฝาก Subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์ขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงในหัวใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง